ดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูอ้อนะคะในโยคะสำหรับคุณแม่ท้องนะคะเบาๆค่ะกับการออกกำลังกายส่วนบนนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามองบนหายใจออกนะคะมองร่างนะคะหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้มองไปทางด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกพยายามมองเลยหัวไหล่นะคะตอนนี้เราเป็นการเหยียดยืดนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อในต้นคอนะคะหายใจเข้าหายใจออกทำสัก 3-5 การหายใจนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ neck rotation นะคะจะสังเกตว่าในแม่ท้องเราทำแค่ half neck rotation นะคะเพราะว่าเราไม่อยากไปเขาเรียกว่าเหมือนไปกระทบในเส้นเลือดในส่วนของต้นคอก็จะไม่เป็น full turn เนาะจะเป็นแค่ half turn จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายช้าช้าเบาๆตามการหายใจของเรานะคะเช่นด้วยกันค่ะในแต่ละข้าง 3-5 การหายใจจ้าแล้วหลังจากนั้นเรามาเริ่มเรื่องของ breathing exercise นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าท้องป่องเหมือนเป่าลูกโป่งหายใจออกหายใจเข้ารับอากาศบริสุทธิ์นะคะเข้าไปสู่ในตัวเราเพื่อนำไปสู่ลูกน้อยในท้องนะคะนอกจากอากาศบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องของพลังบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ power เรื่องของความรักความสุขความสดใสนะคะที่คุณแม่หยิบยื่นให้กับลูกน้อยในท้องนะจ๊ะคราวนี้หายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นมองบนหายใจออกค่อยๆวางแขนลงแล้วค่อยๆมองไปข้างล่างนะคะข้างชิดกับต้นคอนะคะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆตอนนี้หายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วค่อยๆนะคะปิดตัวไปทางด้านขวานะคะหายใจเข้า open twist ปิดตัวไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกลึกๆช้าๆเช่นเดียวกันค่ะ 3-5 ของการหายใจในแต่ละข้างนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นมองบนหายใจออก opening twist บิดตัวหายใจเข้าหายใจออกอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาที่เซ็นเตอร์จ้าคราวนี้มาหมุนหัวไหล่กันค่ะหมุนไปด้านหน้าสัก20ครั้งทำช้าๆนะคะจะเป็น small circle นะคะเป็น circle แบบเล็กๆหรือใหญ่แล้วแต่คุณแม่นะคะแต่ทำช้าๆนะคะเมื่อทำครบนะคะ 15-20 ครั้งคราวนี้คุณแม่ก็จะหมุนกลับเช่นเดียวกันนะคะ 15-20 ครั้งถ้ารู้สึก burning นะคะมันก็จะนิดนึงเนาะก็สู้ๆค่ะคุณแม่เพราะอย่าลืมว่าหลังจากที่เราคลอดน้องออกมากล้ามเนื้อต้นแขนต้องแข็งแรงนะคะเพราะคุณแม่จะต้องใช้กล้ามเนื้อต้นแขนนี่แหละอุ้มลูกนานเป็นพิเศษดังนั้นการออกกำลังกายในส่วนของต้นแขนในส่วนบนสำคัญมากค่ะคราวนี้เป็นไซด์เบนดิ้งจ้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้ทำค้างไว้นะคะ
ถ้าสามารถวางฝ่ามือวางข้อศอกทำได้เลยนะคะบางครั้งในคุณแม่บางคนที่ออกกำลังกายเล่นโยคะมานานความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อก็จะดีเป็นพิเศษใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เป็น open chest คู่กับลมค่ะคราวนี้มองอ่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ easy twist ในส่วนล่างนะคะเรานั่งกันมานานละขยับต้นแขนเยอะตอนนี้มาขยับเรื่องของต้นขากันบ้างนิดนึงนะคะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายค่ะแล้วก็มาในท่าของการนั่งพับเพียบนะคะ modify side bending นะคะเหมือนเดิมหายใจเข้ายกก้นขึ้นหายใจออกวางก้นลงนะคะบิดตัวไปทางด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวทางด้านซ้ายยกก้นขึ้นทำสัก 3-5 ครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนไปจ้าเอามองบนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เปลี่ยนไปทำอีกข้างนะคะ3-5 การหายใจเช่นเดียวกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆช้าๆยกก้นขึ้นวาดแขนนะคะหายใจออกค่อยๆทำนะคะตามการหายใจของเราเนาะดังนั้นที่อ้อเคยบอกเสมอค่ะหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนอกจากประโยชน์ของคุณแม่แล้วนะคะยังเป็นประโยชน์ให้กับลูกน้อยในท้องด้วยนะคะย้ำตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ front opening นะคะ front stretch อ้อจะทำให้ดูด้านข้างนะคะว่าอ้อทำยังไงเนาะวางแขนไว้ไม่ว่าจะเป็นที่เสื่อหรือที่หมอนนะคะมีท่า modify สำหรับคุณแม่ที่เล่นโยคะมาสม่ำเสมอหรือในช่วงของไตรมาสแรกนะคะคราวนี้เรามาทำเรื่องของ easy tricep dips นะคะจะสังเกตว่าอ้อเหยียดแขนตึงแล้วค่อยๆงอข้อศอกนะคะมองตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำสัก 12-15 ครั้งนะคะทำช้าๆเนาะหรืออาจจะค้างไว้นิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับส่วนของไตรเซ็ปแล้วก็มาเป็นเรื่องของ modify front stretch นะคะถ้าท่านี้ยากเกินไปก็ไม่ต้องยกเกินขึ้นนะจ๊ะโอเคเมื่อออกกำลังกายในส่วนของไตรเซ็ปนะคะกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วนะคะอ้าวยืดๆนิดนึงนะคะก็ยืดยืดของกล้ามเนื้อส่วนไตรเซ็ปด้านซ้ายด้านขวานะจ๊ะแล้วเตรียมที่จะทำในท่าต่อไปค่ะโอเคคราวนี้ก็เริ่มจากท่าออลโฟนะคะก็จะเป็นเรื่องของไตรเซ็ปพุชอัพนะคะจะสังเกตว่าอ้อพยายามงอข้อศอกให้ใกล้กับลำตัวมากที่สุดในขณะที่หลังตรงนะคะอยู่ในท่าเขาเรียกว่าเป็นนิวทรัลแบ็คเนาะการที่เรานะคะมีหลังที่ตรงการที่เราฝึกอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยทำให้เพิ่มความแข็งแรงและลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อด้วยนะคะอันต่อไปถ้าการทำกับพื้นมันยากเกินไปนี่ modify กับฝาผนังหรือคุณแม่ที่มีการเจ็บปวดตรงข้อมือนะคะอาจจะทำให้ตรงเสื่อเนี่ยเราพับขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันไปกดตรงข้อมือหรือตรงฝ่ามือมากจนเกินไปนะคะหรือไม่ก็นั่นแหละค่ะพุชอัพที่ฝ่าผนังได้เลยโอเคแล้วจากท่านี้แล้วนะคะเรามาลองดูท่าต่อไปสำหรับคุณแม่ที่อยากจะออกกำลังกายในส่วนของไตรเซ็ปส์นะคะงอเข่าค่ะเราก็จะเริ่มจากนะคะแขนซ้ายก่อนเนาะเอาแขนซ้ายใกล้ๆกับหน้าอกนะคะเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลงช้าๆหายใจเข้า
หายใจออกเวลาลงนี้ลงไปนะคะช้าๆแล้วก็พักศีรษะไว้ที่พื้นเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆช้าๆทำสัก12ถึง15ครั้งนะคะถ้ายากเกินไปให้คุณสามีช่วยจับตรงข้อเท้าได้เนาะคุณแม่จะได้ยกตัวขึ้นมาง่ายๆในไตรมาสแรกไตรมาสที่2ท่านี้ก็จะง่ายนิดนึงเข้ามาสู่ไตรมาสที่3อาจจะยกตัวขึ้นมาลำบากนิดนึงก็ modify ในท่าของพุชอัพที่ฝ่าผนังเอาเนาะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่านะคะทำช้าๆเนาะหายใจเข้าหายใจออกเอาจริงๆแล้วเนี่ยการหายใจว่าตอนไหนต้องหายใจเข้าตอนไหนต้องหายใจออกตอนหายใจออกนะคะคุณแม่จะต้องออกกำลังกายและใช้กำลังมากกว่าดังนั้นตอนที่ยกตัวขึ้นมาบางคนใช้กำลังมากกว่าก็หายใจออกแต่บางคนเนี่ยอยากค่อยๆวางข้อศอกลงช้าๆก็หายใจออกตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็คือการฝึกการหายใจเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะฝึกแบบไหนแต่ที่สำคัญนะคะอ้ออยากให้คุณแม่หายใจเข้าหายใจออกลึกๆช้าๆค่ะเมื่อทำเสร็จก็หมุนข้อมือนิดนึงนะคะคราวนี้ก็เป็นเรื่องของหมุนหัวไหล่นะคะบางทีบางคนก็อาจจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่รู้สึกอ่อเจ็บตรงหัวไหล่เอ่ยต้นคอเอ่ยท่านี้ดีมากค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเหมือนประมาณว่าตอนใครพูด I don't know ช่างแม่งอ๋อไม่ใช่พูดเล่นอ่ะหมุนไหล่ไปจ้าวันนี้มาเร็วค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพออกกำลังกายด้วยความสดชื่นสดชื่นสดใสนะจ๊ะแล้วเจอกันข่าวหน้าค่ะในแม่ท้องต้องเล่นโยคะสวัสดีจ้า